สวัสดีครับทำบ้านให้น่าอยู่ใน EP ที่2วันนี้ผมจะนำถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมา DIY ให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปทิ้งครับด้วยการนำไปติดโคมไฟภายในบ้านเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันนะครับถุงพลาสติกห่อท่อนเหล็กที่ได้มาจากการต่อชั้นอเนกประสงค์ผมมองว่าสีของถุงมันสวยดีนะครับโทนสีฟ้าออกพาสเทลจะทิ้งไปทันทีก็เสียดายจับติดโคมไฟทีละชิ้นโดยไม่ต้องตัดดูท่าจะไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่ใช้สก็อตเทปติดวนไปและวนไปครับอาจจะตัดแต่งช่วงปลายนิดหน่อยให้ดูมันฟิวมากยิ่งขึ้นเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับใช้เวลาแค่20นาทีก็เสร็จแล้วครับจากถุงพลาสติกที่ไม่ได้ใช้กำลังจะกลายเป็นขยะแค่นำติดบนโคมไฟเท่านั้นเองครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับทำบ้านให้น่าอยู่ใน EP หน้าผมจะพาไปทำอะไรยังไงติดตามกันนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ